สวัสดีค่ะทุกคนเปิดเตาเช้านี้เตรียมตัวทำข้าวกล่องกันค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาหมักไก่กันก่อนนะคะวันนี้เราจะใส่กระเทียมน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยนะคะจากนั้นเราจะหมักส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันทิ้งไว้สักครู่หนึ่งค่ะจะเอาไว้ในตู้เย็นหรือว่าเอาไว้ข้างนอกก็ได้นะคะเมนูไก่ของเราในวันนี้เนี่ยเราจะเอามารวนในกระทะให้มันสุกแค่นี้ละค่ะไม่ใช่เป็นการทอดนะคะในขณะที่เรารวนเนี่ยเราก็ใส่น้ำลงไปด้วยค่ะเพื่อที่จะให้เป็นน้ำขลุกขลิกสำหรับราดข้าวด้วยนะคะพอไก่สุกดีเนี่ยเราจะปรุงรสเพิ่มตามที่เราชอบเลยค่ะของเราเนี่ยเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพิ่มสีสันให้สวยงามด้วยค่ะไก่รวนในวันนี้ก็มีรสเค็มนิดๆหวานหน่อยๆหอมกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วเนื้อไก่ก็นุ่มด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะเรามาต่อกันที่เมนูที่2นะคะเมนูนี้จะเผ็ดสักหน่อยนึงเราจะผัดพริกแกงเผ็ดกับหมู3ชั้นนะคะผัดพริกแกงให้หอมเลยค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอา3ชั้นลงไปผัดให้สุกใส่น้ำเพื่อที่จะให้หมูเนี่ยเขามีความนุ่มแล้วก็สุกทั่วถึงกันนะคะเราก็จะปรุงรสง่ายๆวันนี้ไม่มีผักอะไรใส่เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเกรงว่าถ้าใส่ผักลงไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้บูดเสียได้ด้วยนะคะก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ใส่วันนี้ผัดเผ็ดหมู3ชั้นของเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะคะชิมรสให้ถูกใจเราแค่นั้นละค่ะเสร็จแล้วก็จะเพิ่มความหอมให้กับผัดเผ็ดนี้ด้วยใบมะกรูดหั่นเป็นฝอยๆนะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง2เมนูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราตักใส่จานแบ่งเอาไว้กินที่บ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปจัดข้าวกล่องกันค่ะหลังจากที่เราตักผัดเผ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำข้าวลงไปคลุกค่ะเป็นข้าวก้นกระทะหอมๆเลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะแตงกวาแล้วก็ผักกรีนคอสไปกินแก้เลี่ยนเป็นเครื่องเคียงด้วยนะคะกล่องแรกเนี่ยจะสำหรับคนที่ไปทำงานค่ะหน้าตาน่ากินมากๆค่ะเดี๋ยวกล่องที่2จะต้องส่งไปโรงเรียนนะคะก็จะเป็นข้าวกับไก่รวนนั่นแหละค่ะทุกคนข้าวกล่องของเราเช้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดเลยค่ะทุกคลิปของเรามีความหมายมากๆได้รับเกียรติมากๆจากทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้กันค่ะคลิปนี้ก็เช่นกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ